ายการบ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านธรรมะนะครับพบกันเป็นประจำที่นี่ครับทางสถานีโทรทัศน์ NBT ได้รับการสนับสนุนเนื้อหานะครับโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมและผมธนากรนรวชิระโยธินครับเราทั้งสองคนดำเนินรายการนะครับน้องธนากรวันนี้มีหัวข้อธรรมะดีๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังจากมูลนิธิบ้างครับครับก่อนที่เราจะมาฟังธรรมะกันนะครับก็ได้มีการนำข้อความเตือนก่อนฟังธรรมะของท่านอาจารย์นะครับ มันเน้นย้ำให้กับท่านผู้ฟังโดยเสมอเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะฟังอย่างไรให้ได้ประโยชน์ใช่ไหมมันก็ต้องมีข้อคิดมีวิธีคิดก่อนที่เราจะฟังธรรมะให้ได้ประโยชน์ด้วยครับหมายความว่าต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องลองฟังดูครับนะครับอ่ะนอกเหนือจากว่าฟังข้อเตือนนะฮะก่อนที่เราจะฟังธรรมะแล้ววันนี้เราจะฟังธรรมะอะไรกันบ้างครับก็มีผู้ร่วมสนทนาเนี่ยนะครับก็ได้ถามมาว่าท่านเนี่ยครับได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์สุจินต์มานานมากนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องในพระธรรมมากขึ้นแล้วก็ยังมีความประพฤติที่เปลี่ยนไปในทางกุศลมากมายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับก็ดีแล้วนี่ครับก็เลยอยากที่จะตอบแทนท่านอาจารย์ก็เลยขอคำแนะนำว่าจะตอบแทนอย่างไรต้องลองไปฟังครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับมีครับผู้ฟังถามมานะครับว่าการฟังกับการได้ยินต่างกันอย่างไรฟังกับได้ยินมันคล้ายๆกันนะผมว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าก็เหมือนกันใช่แต่จริงๆไม่เหมือนนะไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวไปฟังความแตกต่างนะครับหมดหรือยังครับช่วงนี้ก็ยังมีผู้ถามอีกนะครับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยครับก่อนที่จะตรัสรู้ในสี่อสงไขยแสนกับที่ผ่านมาเนี่ยท่านเกิดเป็นสุเมธดาบสแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามทีปังกรนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครับท่านบำเพ็ญพระบารมีมาแล้วนานเท่าไหร่ก็มีผู้ร่วมสนทนาถามมาครับวันนี้ก็เป็นเนี่ยคิดหลายๆเรื่องนะฮะที่น่าสนใจที่ควรติดตามฟังทีเดียวส่วนคำศัพท์ธรรมะประจำช่วงนี้คืออะไรครับแน่นอนครับวันนี้ก็ขอนำเสนอคำว่าบารมีนะครับคำว่าบารมีนะครับหมายถึงคุณธรรมที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดนะครับในที่นี้นะครับหมายถึงกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะครับจนกระทั่งในที่สุดอย่างยิ่งยวดก็คือว่าสามารถเป็นกำลังให้สามารถดับกิเลสในอนาคตได้ครับน่าสนใจนะฮะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามอ๋อแต่ก่อนที่จะไปติดตามอย่าลืมนะครับข้อเตือนก่อนฟังธรรมะนะครับนะครับไปติดตามท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวิทยาเขตและคณะวิทยากรจากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนารออยู่แล้วครับพุทธศาสนิกชนจะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนจะต้องพิจารณาสิ่งที่ได้ฟังและจะต้องเข้าใจจริงๆทุกคำทุกขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจถูกเพราะถ้าพื้นฐานไม่ดีจะไม่มีทางที่จะเข้าใจค่ะการที่เราได้โอกาสฟังพระธรรมในปัจจุบันนี้หลังจากที่พระผู้มีพระภาคทรงปรินิพพานแล้ว 2,000 กว่าปีนับว่าเป็นประโยชน์มหาศาลเพราะว่าเราจะได้อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆดังนั้นพุทธบริษัทคือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาให้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนำมาสนทนากันซึ่งเรียกว่าธรรมสากัจฉานะคะเพื่อความแจ่มแจ้งคือเข้าใจในพระธรรมอย่างถูกต้องพระธรรมเป็นเรื่องลึกซึ้งและละเอียดมากจึงเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นดังนั้นทุกครั้งที่มีการฟังขอให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังธรรมะทุกอย่างเป็นเรื่องจริงถ้าศึกษาเข้าใจจริงๆโดยเฉพาะลักษณะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมการศึกษาธรรมะเหมือนตั้งต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นการสะสมความรู้เพราะยังไม่เคยรู้เรื่องสภาพธรรมะที่มีจริงของผู้ที่รู้แล้วเป็นพระอริยะ
เวลาฟังเรื่องของสภาพธรรมซึ่งดูเหมือนง่ายเหมือนกับว่าทุกคนมีความสามารถที่จะรู้ได้พิสูจน์ได้แต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ลุ่มลึกอย่างยิ่งค่ะขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆถ้าเป็นภาษาบาลีก็คุ้นหูค่ะกับคำว่าสัจจะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่เข้าใจถูกเห็นถูกหรือเปล่าว่าเป็นอะไรเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงนะคะแม้ว่าจะมีสิ่งที่มีจริงปรากฏทั้งตาก็เห็นทั้งหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสกายก็มีสิ่งที่กระทบสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงไหวบ้างนะคะแล้วก็คิดนึกถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะตลอดมาไม่ได้หยุดเลยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรด้วยเหตุนี้ความลึกซึ้งนะคะของสิ่งที่มีจริงจึงเป็นสิ่งซึ่งแม้มีปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะความจริงแท้ก็คือว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งมีแล้วไม่มีใครไปสร้างไม่มีใครไปทำขึ้นได้เลยเช่นขณะนี้นะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะไม่ได้มีใครไปทำให้เห็นและขณะที่เสียงปรากฏก็เพราะได้ยินเสียงนั้นแล้วเสียงนั้นจึงปรากฏได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งต้องอาศัยการเวลาแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้ทรงรับคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรก็ทรงบำเพ็ญบารมีนะคะยิ่งด้วยปัญญาถึง4อสงไขยแสนกับไม่ใช่ชาติเล็กๆน้อยๆร้อยปี80ปีนะคะแต่กับหมายความถึงโลกเกิดแล้วก็เสื่อมไปเป็นต้นนะคะก็มีความหมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าแม้สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมไม่มีการที่จะรู้เลยว่าเห็นอะไรแล้วก็ได้ยินอะไรคิดอะไรมีชีวิตอยู่และก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งเมื่อเกิดแล้วที่จะไม่ให้เป็นไปอย่างนี้ของแต่ละคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะก่อนอื่นจะชินหูกับคำว่าธรรมะและก็พระธรรมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะและก็พระธรรมก็คือพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีและทรงแสดงความจริงนั้นจึงเป็นพระธรรมมิฉะนั้นก็จะไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองหรือเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงๆนี้ก็คือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ทรงตรัสรู้นะคะจนใกล้ที่จะปรินิพพานก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงกับทุกคนไม่เว้นเลยค่ะไม่เลือกว่าต้องเป็นชาติหรือว่าศาสนาหรือว่าเป็นหญิงเป็นชายนะคะเป็นใครก็ตามแต่เป็นเทวดาเป็นพรหมความจริงต้องเป็นความจริงสำหรับทุกกาลสมัยเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะได้ฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกว่าเมื่อไหร่ที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกจริงๆไม่ว่าจะเห็นขณะใดได้ยินขณะใดนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นได้จึงจะชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทคือผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยนะคะด้วยการศึกษาให้มีความเข้าใจคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นค่ะท่านเรียนว่าท่านศรัทธาท่านอาจารย์ที่ทำให้ระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงและทำให้ได้แก้ไขปรับปรุงตนเองไปในทางที่ถูกที่ควรอย่างที่ไม่เคยเป็นมาเลยตลอดชีวิตต้องการแทนคุณท่านอาจารย์ควรทำเช่นไรจึงแทนคุณอาจารย์ได้กรุณาชี้ทางด้วยครับค่ะฟังธรรมะค่ะแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นไม่มีอย่างอื่นเลยนะคะและก็ขอเรียนให้ทราบค่ะว่าดิฉันเกิดปิติอนุโมทนาทุกครั้งที่เห็นใครได้เข้ามาใกล้พระศาสนาแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเพียงแค่เดินไปสู่การฟังธรรมะก็นำซึ่งความปิติโสมนัสมาให้แล้วนะคะไม่ต้องเป็นอย่างอื่นค่ะและยิ่งขณะที่ฟังนะคะฟังนะคะไม่ใช่คิดเรื่องอื่นแต่ฟัง
สิ่งที่ได้ยินและก็เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังอันนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นความปราบปลื้มทั้งหมดก็มาจากการที่แต่ละท่านเนี่ยได้มีโอกาสหลังจากที่ได้สะสมบุญกุศลในอดีตมาแล้วนะคะถึงเวลาที่จะได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจความจริงซึ่งเข้าใจยากแต่ก็มีให้ได้ยินได้ฟังจนกว่าจะเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นลาภอันประเสริฐนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นนอกจากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะได้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยค่ะนี่การได้ยินได้ฟังนะคะหรือว่าการได้ยินกับการฟังอะไรเงี้ยอาจารย์ธนิตเชื่อนสกุลเนี่ยท่านก็มาพร่ำสอนที่ชมรมพุทธศาสตร์บางพญาไทยเราอยากจะให้เรียนคุณณัฐธนิตค่ะว่าคุณณัฐขยายความตรงฟังกับได้ยินอะไรเงี้ยค่ะที่จะเป็นทางที่ว่าฟังที่ถูกต้องเนี่ยค่ะคือยังไงความจริงภาษาไทยนะฟังทุกคนรู้ความหมายของคำว่าฟังแต่ถ้าเผื่อว่าเรามาสนทนาธรรมะกันเนี่ยถ้าพูดคำว่าฟังเนี่ยเราต้องนึกถึงความหมายความหมายเนี่ยอธิบายไว้ในบุญกิริยาวัตถุสิบเพราะเรื่องการฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังทอล์คโชว์ฟังเพลงฟังเลคเชอร์ไม่ใช่เรากำลังฟังพระธรรมพระธรรมเนี่ยผมได้เคยพบในหลักฐานในหนังสือว่าสมัยพุทธกาลเรียกพระธรรมว่าเวทะซึ่งคำว่าเวทะเนี่ยหมายถึงพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสในเมื่อเรามีโอกาสมาฟังพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งผ่านมา 2,500 กว่าปีเพราะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังก็ควรจะพิจารณาว่าจะต้องศึกษาอย่างไรให้เข้าใจว่าคำว่าฟังเนี่ยถ้าเอาคำว่าฟังแปลจากภาษาบาลีว่าสุตะหรือสุตังเขาแปลว่าไปหรือไหลหมายถึงสภาวะธรรมถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่เข้าใจเพราะนั้นในบุญกิริยาวัตถุสิบอธิบายความหมายของการฟังพระธรรมอยู่ในข้อที่8เรียกว่าธรรมสวนะใหม่แปลว่าสำเร็จได้ด้วยการฟังเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อพูดถึงคำว่าฟังถ้าไม่ศึกษาซะก่อนก็คิดว่ามันเหมือนกันกับคำว่าได้ยินถ้าพูดถึงคำว่าได้ยินเนี่ยก็รู้ความหมายความเข้าใจของคำว่าได้ยินก็ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเสียงอะไรก็ตามแต่ก็ได้ยินแต่ไอ้ที่ได้ยินเนี่ยถ้าไม่เคยได้ฟังไม่รู้เรื่องมาก่อนพอบอกได้ยินเหมือนกันไหมถ้าท่านเคยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเรียกมันมันได้ยินไหมมันก็ได้ยินแต่นี่เราเป็นมนุษย์เพราะนั้นเรามีโอกาสได้พบพระธรรมเราก็น่าจะเข้าใจว่าถ้าคำว่าได้ยินเนี่ยมันเป็นปกติทั่วไปที่กรรมชรูปเกิดมามีโสตะประสาทะรับเสียงได้ก็มีเสียงอะไรเกิดขึ้นขนาดเดินเฉยๆเสียงเครื่องบินเสียงรถไฟเสียงรถยนต์ก็ได้ยินทั้งนั้นนั่นเรื่องของการได้ยินแล้วเปรียบเทียบกันที่ว่าแล้วถ้าฟังล่ะผมก็เคยอธิบายอยู่บ่อยๆนะในความหมายของคำว่าฟังเนี่ยต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะนั้นอธิบายซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเพียงเรารู้เรื่องแต่ถ้าไปศึกษาว่าการฟังเนี่ยที่เป็นความหมายของธรรมะสวนะใหม่ในบุญกิริยาวัตถุเนี่ยเขาจำแนกเป็นอะไรคำว่าบุญหมายถึงอะไรกิริยาหมายถึงอะไรวัตถุหมายถึงอะไรความละเอียดอธิบายไว้เยอะแยะเลยถ้าเรารู้แล้วเข้าใจต่อไปนี้พอมาฟังธรรมะเราก็รู้ตัวเองว่าควรที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรเพราะคำอธิบายไว้
อยู่ในฐานะสูตรเกี่ยวกับระดับจิตว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้ในการที่จะไปฟังธรรมเนี่ยโสภณะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างที่ควรจะประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจไม่ทราบว่ายกตัวอย่างมาให้แค่นี้ว่าฟังก็ได้ยินเนี่ยพอจะเข้าใจไหมแล้วพอที่จะไปศึกษาตามไหมเมื่อกี้พูดถึงท่านสุเมธดาบสกับพระพุทธเจ้าทีปังกรนะครับผมก็สงสัยว่าสุเมธดาบสเนี่ยถ้าในตรงนั้นน่ะท่านบวชท่านก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยแต่ว่าท่านไม่ท่านก็จะต้องบำเพ็ญบารมีถึง4อสงไขย 100,000 มหากัปถึงจะเป็นผู้สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตรงนี้นี่ก่อนหน้าที่ท่านจะมาเป็นสุเมธดาบสเนี่ยท่านต้องบำเพ็ญบารมีหรือทำกรรมมาถึงขนาดไหนถึงจะตรงที่สุเมธดาบสแล้วผู้เจ้าทีปังกรที่จะได้ทำนายว่าต่อไปท่านจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับค่ะเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะแม้แต่ท่านพระองคุลิมานเนี่ยค่ะท่านจะถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าก่อนนั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าท่านจะได้เป็นพระอรหันต์แต่ต้องมีการได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการสะสมความเข้าใจในแต่ละขณะเนี่ยค่ะไม่ได้สูญหายไปไหนเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะได้สะสมความเข้าใจมามากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าท่านสุเมธดาบสเองนะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงพระอรหันต์เนี่ยค่ะการที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับการที่เป็นพระอรหันตสาวกด้วยเหตุนี้แม้ปัญญาที่ได้บำเพ็ญมาสะสมมานะคะสามารถที่จะถึงการดับกิเลสได้แต่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและปัญญาที่แต่ละท่านสะสมมาที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่สามารถที่จะเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยจะเห็นได้ว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะก็มีหลายท่านที่ถึงความเป็นพระอรหันต์โดยที่ก่อนนั้นก่อนการที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยค่ะชีวิตของท่านก็เป็นปกติธรรมดาท่านก็ไม่ได้มีความรู้ว่าท่านจะเป็นพระอรหันต์แต่จากการที่ได้สะสมความเข้าใจนะคะเมื่อได้ฟังพระธรรมสามารถเข้าใจและเข้าถึงลักษณะของธรรมะที่ปรากฏและก็ดับกิเลสได้นะคะตามลำดับขั้นจากการละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนถึงความเป็นพระโสดาบันตลอดไปจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ตามกำลังที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้ถึงกำลังของปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วนะคะว่าใครจะมีกำลังของปัญญาที่เพียงได้ฟังก็สามารถที่จะถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้โดยไม่นานหรือว่าบางคนต้องอาศัยการฟังหลายครั้งนะคะนานมากกว่าจะได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ถึงความเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นชีวิตที่หลากหลายมากตามการสะสมเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาซึ่งถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าสะสมปัญญามามากน้อยแค่ไหนแต่ขณะใดที่ได้ฟังนะคะก็เป็นการพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ต้องถามใครว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังซึ่งขณะนี้พูดถึงธรรมะแต่ละอย่างเช่นพูดถึงเห็นขณะนี้กำลังเห็นเป็นธรรมะเห็นเกิดแล้วมีปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดแล้วก็ขณะนั้นเห็นเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือการแสดงความจริงของธรรมะจากการที่ผู้นั้นรู้แต่ผู้ที่ไม่รู้เนี่ยค่ะจะได้ยินเรื่องเห็นขณะนี้มีเห็นและเห็นก็ต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดเห็นก็มีปรากฏให้เป็นเห็นในขณะนี้ไม่ได้และเมื่อเห็นแล้วก็ต้องดับก็ฟังไปเป็นการสะสมนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะมีความหลากหลายที่ชีวิตจะมีความสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือว่าจะสะสมไปจนถึงการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะถ้างั้นในวันนี้เนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่รวมทั้งผมด้วยเนี่ยถ้าตั้งใจจะให้สิ้นกิเลสเนี่ยหรือว่าตั้งใจจะให้มีปัญญาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ย่อมทำได้ใช่ไหมครับหมายความว่าต้องรู้เหตุที่จะให้เกิดด้วยนะคะ
พระเหตุว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละแต่ต้องด้วยความรู้ขณะนี้นะคะจะถึงไหนคะจะถึงพระโสดาบันหรือว่าจะถึงพระอรหันต์หรือจะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นประโยชน์ของการรู้สภาพธรรมะนะคะแล้วก็รู้ว่าทุกคนเหมือนกันค่ะคือจากไม่รู้ทั้งที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีโลภะมีโทสะซึ่งไม่รู้เลยเนี่ยแล้วก็รู้ว่านั่นเป็นธรรมะแต่ละอย่างจากการที่ไม่รู้เลยนะคะแล้วก็กว่าจะละคลายการที่จะถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้เนี่ยก็ต้องไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ตรงและก็เป็นสัจจะคือความจริงถ้าขณะนี้มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏนะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏทางตากับเห็นเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะคนละอย่างคือธรรมะมีความลึกซึ้งมากนะคะแทนที่จะปรารถนาที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์หรือว่าถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ของพระธรรมและขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะมีคุณใหญ่ขนาดใดประมาณใดนะคะสำหรับผู้ที่ท่านเป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังพระธรรมก็แสดงว่าท่านไม่ได้สะสมมาหรือตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปรารถนาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้เพราะว่าเมื่อสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงและคนนั้นก็ฟังอย่างทุกท่านขณะนี้นะคะก็กำลังฟังเรื่องเห็นขณะที่กำลังฟังเรื่องเห็นเนี่ยไม่คิดถึงเรื่องอื่นแต่กำลังมีเห็นเพราะฉะนั้นเห็นกำลังเห็นฟังเพื่อที่จะรู้ว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปและกว่าจะรู้ว่าทั้งหมดตลอดชีวิตเนี่ยค่ะทุกขณะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราก็แสดงเห็นว่าถ้ามีความปรารถนาเพียงต้องการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ถึงกับปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นก็สะสมปัญญานะคะแล้วก็เมื่อถึงการละที่สภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะเหตุว่าละความไม่รู้ละความติดข้องซึ่งปิดบังความจริงของสภาพธรรมะขณะนี้ไม่ให้ปรากฏจนกระทั่งสามารถเป็นปัญญาที่ดับกิเลสได้นะคะท่านผู้นั้นท่านก็รู้ว่าท่านไม่ได้สะสมมาที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สะสมมาที่จะเป็นสาวกคือผู้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็รู้ตัวเองขณะนี้นะคะมีธรรมะกำลังปรากฏปรารถนาอะไรแค่ไหนปรารถนาที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะขณะนี้นะคะหรือว่าถึงความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระคุณยิ่งใหญ่ไม่มีใครเปรียบปรานได้เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้เพียงอย่างพระอรหันตสาวกแต่สามารถที่จะรู้ความจริงยิ่งกว่านั้นและก็มีพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณพระบริสุทธิคุณที่หวังที่จะช่วยคนอื่นนะคะให้สามารถที่จะเข้าใจธรรมะจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมด้วยเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งสภาพธรรมะจึงมีหลายขั้นนะคะขั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดคือทรงสามารถที่จะอุปการะบุคคลอื่นด้วยการทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งประจักษ์ความจริงได้และก็ผู้ที่เพียงต้องการรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะแต่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลค่ะก็ในคำเตือนของท่านอาจารย์ก็ชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับที่มีความสนใจในการศึกษาธรรมะถ้าหากว่าได้น้อมนำคำเตือนเหล่านี้ครับมาพิจารณาจะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของจะตอบแทนท่านอาจารย์อย่างไรท่านอาจารย์ก็ให้คำตอบที่ชัดเจนมากนะครับว่าให้ฟังพระธรรมครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ต้องการมากที่สุดนะครับท่านไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะให้ใครมาตอบแทนอะไรท่านแต่ว่าท่านต้องการที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากพระธรรมแล้วก็เห็นคุณของพระรัตนตรัยมากที่สุดครับครับเหมือนที่ท่านอาจารย์พยายามที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้มานานหลายสิบปีนะครับนั่นคือการตอบแทนที่ดีที่สุดถ้าเราได้มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งใช่ครับครับอ้าวส่วนเรื่องฟังกับได้ยินต่างกันยังไงจริงๆแล้วได้ยินนะครับถ้าพูดกันตามอภิธรรมก็หมายถึงว่าเป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้น
รู้เสียงที่ปรากฏให้ได้ยินนะครับครับแต่ว่าการฟังเนี่ยหมายถึงการพิจารณาสิ่งที่ได้ยินด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอะไรรู้ความหมายฟังแน่นอนครับส่วนเรื่องระยะเวลาการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้านี่ยังไงครับถ้าถามว่าก่อนหน้าที่จะเป็นสุเมธดาบทนานเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ16อสงไขยนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นครับเราสนใจในเรื่องของการอธิบายข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมและจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะที่แท้จริงครับหมายความว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะอย่างเราๆเนี่ยใช่ครับก็เป็นการสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปก็ไม่ต้องสนใจระยะเวลาครับครับยาวแน่นอนยาวแน่นอนนะเอาละครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังมีหัวข้อธรรมะให้เราได้ติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการบ้านธรรมะและนี่เป็นช่วงที่2นะครับน้องธนากรช่วงนี้เห็นบอกว่าจะสนทนาธรรมะกันในประเด็นเรื่องของการให้ใช่ครับเพราะว่าการให้นี่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับก็ได้ทรงแสดงแยกแยะการให้ออกเป็นหลายรูปแบบมากนะครับแล้วก็การให้ที่ถือว่าเป็นการให้ที่พิเศษอย่างเช่นการให้ธรรมะการให้อภัยเหล่านี้ครับก็มีผู้เกิดความสงสัยว่าอานิสงส์จะเป็นอย่างไรและในรูปแบบนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับระหว่างให้ธรรมะใช่หมายถึงให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยนะใช่กับการให้อภัยอภัยโอ้น่าสนใจนะนอกจากเรื่องการให้มีหัวข้ออะไรอีกไหมฮะครับก็มีข้อคิดที่น่าสนใจมากมายนะครับจากอาจารย์นิพัฒน์นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการถอนอะไรเป็นการถอนที่ถอนได้ยากนะครับการถอนอะไรเป็นการถอนได้ยากใช่มีความหมายนะฮะมีความหมายแน่นอนครับแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องติดตามอ่ะคำศัพท์ธรรมะในช่วงนี้วันนี้นำเสนอคำว่าบรรพชานะครับคำว่าบรรพชาหมายถึงการเว้นจากความชั่วทุกอย่างนะครับหมายถึงการบวชปัจจุบันนะครับหมายถึงการบวชเป็นสามเณรแต่ว่าในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นหมายถึงการบวชทั่วๆไปนะครับเอาละครับจะสอดคล้องไปกับเนื้อหาในช่วงนี้อย่างไรเราไปติดตามกันครับฟ้าผ่าดังเปรี้ยงครับขอทราบลักษณะอยู่3ลักษณะด้วยกันคือลักษณะของการได้ยินลักษณะของการรู้คำและลักษณะของการรู้ความหมายครับก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในขณะที่สติเกิดขึ้นรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะขณะนั้นไม่มีการคิดว่าฟ้าผ่าขณะนั้นแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะใดปรากฏถ้าเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางหูก็คือเสียงซึ่งมีลักษณะดังเป็นเสียงไม่ใช่เสียงฟ้าผ่าเพราะเป็นเสียงแต่ละอย่างจึงถ่ายถอนความที่ยึดถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องของฟ้าผ่าในขณะที่เสียงปรากฏแต่สภาพธรรมะก็เป็นอนัตตานะครับเพราะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นเสียงที่ปรากฏหรือว่าจะเป็นความตกใจที่ปรากฏในขณะที่มีความตกใจนะครับเมื่อมีเสียงที่ดังสติจะระลึกรู้ที่ลักษณะของเสียงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยหรือจะระลึกรู้ถึงลักษณะของความตกใจนั้นหรือระลึกถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ถ้าสติไม่เกิดนะครับทุกอย่างก็ดูเหมือนรวมกันเป็นเรื่องราวเหมือนมีเรานะครับมีแสงมีประกายฟ้าผ่านะครับอาจจะเห็นเป็นเส้นนะครับเป็นฟ้าผ่าแบบเป็นสายนะฮะหรือว่าแบบเป็นแผ่นอันนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็มีการจำแนกไว้นะว่าเป็นฟ้าผ่าแบบไหนฟ้าร้องแบบไหนอะไรเนี่ยฮะทั้งนั้นคือเรื่องราวเพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏกับสติได้ไม่ได้มีเราไม่ได้มีเรื่องราวของฟ้าผ่าเสียงที่ปรากฏทางหูจะปรากฏลักษณะให้รู้ก็ได้หรือแม้กระทั่งความคิดนึกที่กำลังมีในขณะนั้นก็ห้ามไม่ได้ที่จะมีความคิดนึกว่ากำลังเกิดฟ้าผ่าขณะนั้นสามารถรู้ในลักษณะของความคิดนึกได้ว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะใดแต่ถ้าสติไม่เกิดนะครับก็เป็นเพียงความคิดนึกแล้วเราก็มาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยกันว่าถ้าฟ้าผ่าแล้วสติเกิดเนี่ย
จะเป็นอย่างไรนะครับมีสภาพธรรมะใดปรากฏและจะรู้ลักษณะสภาพธรรมะใดบ้างก็เรียนสรุปว่าแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะใดปรากฏนะครับการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอยากทราบว่าการให้ธรรมะกับการให้อภัยผู้ถามคิดว่าการให้อภัยเนี่ยน่าจะมีอนิสงส์แรงกว่าเพราะว่าเห็นเพื่อนที่จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเยอะมากนะคะแต่ไม่รู้จักให้อภัยเลยค่ะถอนอะไรไม่ยากเท่าถอนมานะละอะไรไม่ยากเท่าละกามคุณบุญอะไรไม่มากเท่าบุญพชาบุญบรรพชานะครับบรรพชาไม่ใช่บวชเป็นพระใหญ่เดียวนะครับหาอะไรไม่ยากเท่าแสวงหาตนให้อภัยก็เป็นธรรมะนะครับให้อภัยนี่คืออะไรครับให้ความไม่มีภัยแก่คนอื่นก็เป็นธรรมะแล้วจะไปแยกว่าธรรมะกับให้อภัยอะไรจะมีผลมีอานิสงส์มากกว่ากันนะถ้ามีธรรมะแล้วมีหรือที่จะเห็นแก่ตัวถ้ามีธรรมะนะมีหรือที่จะเห็นแก่ตัวเพราะว่ามีธรรมะก็คือรู้จักความจริงของชีวิตว่าชีวิตคืออะไรชีวิตมันก็เหมือนความฝันนะครับมันไม่จริงครับตื่นขึ้นมาฝันว่าได้เงินล้านก็ไม่ได้มันไม่จริงชีวิตเรารู้จักชีวิตแล้วเรื่องอะไรที่จะไปยึดโน่นติดนี่เห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่ออะไรมันก็ เสียสละได้ทุกอย่างครับเสียสละได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามีธรรมะกับให้อภัยเนี่ยมันต่างกันก็จริงครับ โทษครับคำมันต่างกันแต่ความจริงมันอันเดียวกันนะครับมีการให้อภัยเนี่ยก็ทั้งคนจะให้อภัยคนอื่นได้ก็ต้องเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในตัวคือมีจิตใจเป็นธรรมไม่เห็นแก่ตัวไม่มีแก่ตัวแล้วก็มีเมตตาคนทั่วไปไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกหน้าครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมที่อาจารย์นิพัทธ์ท่านพูดไปนะครับคือพระพุทธพจน์ที่เป็นพระบาลีนะครับที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติต้องไม่ผิดใช่ไหมครับต้องไม่ผิดแน่นอนเพราะนี่คือเป็นความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้นะครับไม่มีอะไรที่จะชนะการให้นะครับคือการให้ธรรมทานในชนะการให้ทั้งหมดถ้าโดยตรงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงระดับขันธปรินิพพานนะครับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการฟังพระธรรมของพระองค์นับไม่ถ้วนเลยนะครับมากมายทำให้ผู้ฟังนะครับพ้นจากทุกข์แม้แต่พระโอวาทที่ให้ในวันมาฆบูชาวันนี้นะครับวันเพ็ญเดือน3นี่ก็เป็นพระธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญที่เป็นหลักคำสอนที่จะทำให้ผู้ฟังนะครับได้รับประโยชน์จากพระธรรมอันนี้ก็คือลักษณะของการให้ธรรมะนะครับคือให้ความจริงให้ผู้ฟังนะครับรู้ความจริงแต่การให้อภัยนะครับก็กว้างขวางใช่ไหมครับคือในโดยนัยยะของบางท่านที่ท่านผู้ถามกล่าวถึงนะครับที่ว่ามีการพิมพ์หนังสือเผยแพร่หรือมีการสนับสนุนเรื่องการเผยแพร่ธรรมะนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้ธรรมะนะครับแต่ว่าต้องแยกแยะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหนังสือใช้คำว่าหนังสือธรรมะแล้วก็ถูกหมดหรือว่าชนะทั้งหมดนะครับชนะการให้ทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับ
คือจริงๆแล้วอยู่ที่สภาพจิตใจเป็นหลักถ้าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาพระดำรัสที่ตรัสไว้ที่เป็นความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทียบอย่างอื่นอันนั้นก็ไม่ถูกต้องทีเดียวนะครับคือจะต้องดูในรายละเอียดในส่วนต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านนี้เห็นว่าการให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงก็เลยไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ได้ให้อย่างอื่นนะครับไม่ยอมให้ทานไม่ยอมให้อภัยจะมุ่งแต่เรื่องของการให้ธรรมะเท่านั้นซึ่งอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็ทราบแล้วนะครับว่าผู้ที่ให้ธรรมะเป็นทานตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลก็คือหลักๆแล้วนะครับคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้รู้แจ้งพระธรรมพระองค์ได้ละกิเลสทั้งหมดแล้วนะครับจึงสอนให้คนอื่นรู้ตามแม้พระอริยสาวกทั้งหลายมีภาษาสารีบุตรเป็นต้นนะครับท่านก็รู้นะครับท่านรู้แจ้งพระธรรมที่ทรงแสดงและท่านก็ได้ละกิเลสท่านก็แนะนำสอนให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ได้รู้ตามนี่คือลักษณะของการให้ธรรมะที่ชนะการให้ทั้งปวงแต่ในยุคปัจจุบันที่มีการให้ธรรมะใช้คำว่าเป็นชื่อเท่านั้นนะครับเหมือนกับว่าหนังสืออย่างนี้สื่อธรรมะแบบนี้ก็คิดว่านี่แหละธรรมะก็แจกกันใหญ่ซึ่งอันนั้นต้องพิจารณาพอสมควรนะครับว่าเป็นหนังสือหรือเป็นสื่อธรรมะที่ถูกต้องที่ตรงหรือไม่และขณะให้นะครับให้ด้วยจิตอะไรนะครับซึ่งถ้าพูดที่แม้ว่าไม่ได้ให้อย่างนั้นนะครับแต่เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีไม่ถือโทษไม่โกรธใครไม่ผูกพยาบาทอันนี้ก็โดยคุณธรรมของสองท่านนี้นะครับคือถ้าเทียบกับคนที่ให้แบบไม่ได้พิจารณาหรือให้โดยขาดความรู้ความเข้าใจขาดสภาพจิตที่ดีงามสำคัญว่าให้ธรรมะที่เป็นสื่อต่างๆจะชนะการให้ทั้งหมดก็มุ่งที่จะให้อย่างนั้นโดยขาดกุศลธรรมหรือความดีขั้นพื้นฐานนะครับการให้ทานการรักษาศีลหรือหน้าที่ของตนที่พึงกระทำต่อคนรอบข้างแม้แต่ผู้ที่เป็นผู้มีอุปการะคุณเช่นมารดาบิดาเป็นต้นก็มองข้ามสิ่งเหล่านี้มุ่งที่จะไปให้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะอย่างที่เรียนว่าเป็นขั้นสูงของผู้ที่ได้รู้จริงและท่านเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งและท่านได้แทงตลอดในธรรมะนั้นและท่านให้อย่างนั้นนะครับชื่อว่าการให้ที่สูงสุดจึงชนะการให้ทั้งปวงแต่คนที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจก็ไปสอนสิ่งที่ผิดๆหรือเผยแพร่สิ่งนี้ที่ไม่ถูกต้องนะครับจะชนะได้ไหมครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเข้าใจผิดนะครับแล้วก็สอนหรือแนะนำหรือแจกสื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเท่ากับเป็นการทำลายพระธรรมคำสอนคนที่รับไปนะครับก็เห็นผิดด้วยซ้ำอันนั้นเรียกว่าให้ธรรมะนะครับไม่ใช่ให้ธรรมะนะครับเพราะไม่ใช่พระธรรมคำสอนอย่างนี้ก็ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์นะครับแต่ผู้ที่เป็นผู้ที่ให้อภัยตั้งแต่งดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมในทางกายนะครับอันนี้ก็เรียกว่าให้อภัยอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าให้ชีวิตเป็นทานสำหรับผู้ที่เว้นการฆ่าสัตว์นะครับให้ความปลอดภัยของเขาให้ปลอดภัยให้ความปลอดภัยกับชีวิตของเขาให้ความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ทั้งหลายที่เจ้าของนี่ครับเขาหวงแหนเขาก็ต้องรักใช่ไหมครับถ้าเราเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้นะครับก็เป็นลักษณะของการให้ความไม่มีภัยกับทรัพย์ของเขานะครับเว้นจากการประพฤติผิดในกามในภรรยาในลูกของคนอื่นอันนี้ก็เป็นการให้ความปลอดภัยกับบุตรภรรยา
ของคนอื่นนะครับก็เป็นการให้ที่สูงกว่าการให้ทานด้วยซ้ำนะครับท่านเรียกว่ามหาทานหรือการให้ความจริงการพูดความจริงการให้สัจจะความจริงก็เป็นการให้ที่สูงกว่าการให้ทานด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นกุศลขั้นที่เป็นมหาทานแล้วยิ่งขึ้นไปกว่านั้นนะครับการมีเมตตาการไม่โกรธบุคคลที่กระทำสิ่งที่ไม่ดีแก่ตนก็เป็นการให้อภัยเป็นการให้ความไม่มีภัยด้วยเช่นกันที่สูงกว่าขั้นศีลที่เป็นขั้นวิรัตินะครับคือบางท่านนี่ก็ให้ทานได้รักษาศีลได้แต่ในใจนี่ยังโกรธยังเป็นผู้จำในการกระทำของคนที่ทำกับตนหรือทำกับคนที่เรารักนี่นะครับอันนั้นก็คือลักษณะของความผูกโกรธแม้ว่าจะเป็นคนที่ให้ทานหรือเป็นคนที่มีศีลแต่จิตใจนี่ครับยังมีความพยาบาทยังมีความผูกโกรธยังมีความไม่ให้อภัยอันนั้นก็นับว่ายังไม่สมควรนะครับคือสภาพจิตใจนี่ยังไม่ปราศจากอกุศลหรือปราศจากเครื่องเศร้าหมองนะครับก็แม้ว่าจะเป็นคนที่เผยพระธรรมะหรือให้สิ่งของที่เป็นสื่อธรรมะทั้งหลายแต่จิตใจนี้ยังโกรธยังไม่ให้อภัยอันนั้นก็คือโดยสภาพจิตใจแล้วนี่นะครับก็ยังเป็นคนที่ถ้าเทียบกับคนที่เขาให้อภัยก็ผู้ที่ให้อภัยนะครับเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ประณีตและจิตใจที่สูงกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นการพูดถึงการให้เป็นชั้นๆนะครับตั้งแต่เบื้องต้นตลอดจนถึงเรื่องของการวิรัติงดเว้นต่อจนถึงเรื่องของเมตตาหรือพรหมวิหารพวกนี้นะครับก็เป็นการให้ความไม่มีภัยเป็นลำดับชั้นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญญาในบางนัยยะที่ท่านกล่าวถึงผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานนี่นะครับท่านกล่าวว่าผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานนี่นะครับชื่อว่ารักษาตนด้วยชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยนะครับขณะที่มีสติปัฏฐานตรึกรู้ในสภาพธรรมะนะครับจะคิดลักทรัพย์หรือจะคิดโกรธใครไหมครับต้องไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะครับชื่อว่ารักษาตนคือจิตใจของตนขณะนั้นก็เป็นสภาพจิตใจที่ดีงามผ่องใสปราศจากนิวรณ์ปราศจากมลทินและขณะนั้นก็ไม่มีการโกรธใครไม่มีการคิดทำร้ายใครนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานบางสูตรนี่ครับท่านจึงกล่าวว่าชื่อว่ารักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นขณะนั้นก็ชื่อว่าให้อภัยด้วยนะครับขณะนั้นไม่มีพิษไม่มีใครไม่มีพิษไม่มีภัยต่อใครๆครับเมื่อพูดถึงการให้แล้วนะครับก็คงไม่ต้องเปรียบเทียบนะครับว่าการให้แบบไหนอย่างไรมีอานิสงส์แรงกว่ากันหรือมากกว่ากันนะครับสำคัญอยู่ที่ว่าเราเข้าใจในเรื่องของการให้แต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการให้ธรรมะเป็นทานนะครับไม่ได้หมายความว่าการพิมพ์หนังสือธรรมะอะไรใจอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าผู้ที่ให้เนี่ยมีความเข้าใจธรรมะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความเข้าใจธรรมะนั้นขยายผลไปสู่ผู้อื่นด้วยนะครับโดยวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ให้เนี่ยบางทีแม้กระทั่งให้พิมพ์หนังสือเป็นทานแต่ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่จะให้เนี่ยนะฮะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราให้เพื่อประโยชน์อะไรมันก็วิธีการให้นั้นมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดใช่ครับแล้วก็พิจารณากาลเทศะความเหมาะสมในการให้แต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยหรือการให้สิ่งอื่นๆไม่ได้จำกัดว่าต้องให้อย่างนี้เท่านั้นเพราะอานิสงส์มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับครับอ่ะนี่เรื่องการให้ใช่ครับเรื่องการถอนเรื่องการถอนความจริงก็มีหลายอย่างนะครับแต่ถามว่าถอนอะไรยากที่สุดก็ตอบมาแล้วว่าถอนมานะ แล้วก็ยังมีคำอธิบายอื่นๆอีกที่น่าสนใจครับครับเอาละครับก็ถือว่าวันนี้นะได้รับเนื้อหาสาระเต็มอิ่มทีเดียวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งอย่างนี้ผ่านทางรายการบ้านธรรมะเป็นประจำทุกเช้าวันพุธ
แต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะศึกษาธรรมะเพิ่มเติมมากกว่าที่การดูรายการของเรามีช่องทางไหนครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับดังที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้แต่ว่าถ้าสนใจนะครับให้โทรศัพท์ไปถามที่มูลนิธิก่อนว่าสถานที่ในการจัดการสนทนานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าทราบว่าในช่วงนี้มูลนิธิของเรากำลังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนะครับอาจจะไม่สะดวกครับก็ติดต่อไปก่อนล่วงหน้าว่าอย่างนั้นเถอะครับอ่ะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการบ้านธรรมะก็หมดลงตรงนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมและผมธนากรนรวชิรโยธินครับเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพุทธังสรณังกัจฉา